สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เป็นวันที่22กันยายน2566นะฮะผมมีวันหยุดอยู่2วันนะก็เลยอยากออกปั่นจักรยานเที่ยวแถวกรุงเทพฮะก็มาคิดดูว่าถ้าปั่นจักรยานเที่ยวเดียวก็คงไม่มีกิจกรรมอะไรมากมายฮะก็เลยวางแผนที่จะปั่นไปชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยที่ตรงข้ามมอเกษตรนะฮะก็ออกจากบ้านวันบ่ายโมงก็ปั่นเส้นโลโคโรดไปเรื่อยๆผ่านหลัก4ผ่านการเคหะช่วงบ่ายโมงของวันศุกร์ก็ปั่นสบายรถน้อยระยะทางจากบ้านผมมาที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยก็ประมาณ14โลนะฮะพิพิธภัณฑ์นี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์ของเอกชนนะฮะสร้างโดยคุณบุญชัยผู้บริหารดีแท็กนะฮะงานก็เป็นงานศิลปะของศิลปินไทยแล้วก็ศิลปินต่างชาตินะบ่ายโมงกว่าผมก็ปั่นมาถึงที่พิพิธภัณฑ์แล้วนะฮะบ่ายโมง40ก็มาถึงที่ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์แล้วนะฮะก็เดี๋ยวเอารถไปจอดที่พาร์คกิ้งด้านล่างฮะจากนั้นก็มาซื้อตั๋วเข้าชมตั๋วเข้าชมของคนไทยและต่างชาติราคาเดียวกันคือ280บาทนะฮะมารอบนี้นักเที่ยวส่วนมากจะเป็นต่างชาตินะเป็นเอเชียฮะแล้วก็มีฝรั่งบางส่วนนะแล้วก็ที่เห็นก็จะมีนักศึกษาของมหาลัยนะฮะเข้าใจว่าน้องน่าจะมาหาข้อมูลในการทำวิจัยอะไรสักอย่างนะฮะก็เดี๋ยวเราจะยังไม่เดินเล่นที่ชั้น1นะฮะเราจะพาขึ้นชั้น2ก่อนนะครับบริเวณชั้นที่2นะจะเป็นศิลปะที่เกี่ยวกับศาสนาความศรัทธาและความเชื่อนะฮะชั้นที่2เราจะเห็นหน้ากากในเอเชียเยอะเลยฮะส่วนที่เหลือก็จะเป็นรูปภาพที่เปรียบเรื่องของศาสนาประมาณนี้ฮะแล้วก็ความเชื่อต่างๆนะฮะเรามาต่อกันด้วยที่ชั้นที่3นะฮะชั้นที่3จะพูดถึงศิลปะจินตนาการความคิดความฝันนะฮะเราสังเกตรูปได้ฮะเป็นรูปการ์ตูนล้อเลียนเป็นการจินตนาการภาพต่างๆนะฮะศิลปินหนึ่งคนที่ชั้นนี้ที่ผมเห็นก็คือช่วงมุมพินิจนะฮะที่วาดภาพประมาณนี้นะอย่างภาพที่เราเห็นตอนนี้ฮะก็เป็นภาพวาดจินตนาการนางในวรรณคดีเปื่อยหกนะไม่ค่อยรู้รายละเอียดความหมายเท่าไหร่ผมมาอ่านตามคำบรรยายตามภาพแต่พูดถึงความสวยงามแล้วก็ศิลปะการวาดคือสุดยอดส่วนมากจะเป็นภาพสีน้ำมันนะเป็นอะคริลิกสีน้ำมันนะครับผมว่าไฮไลท์น่าจะอยู่ที่ชั้นที่4นะเป็นงานของอาจารย์ถวันดัชนีนะงานสีน้ำมันอะคริลิกแต่ว่าผมเข้าใจงานนี้มันดูยากผมนั่งอยู่ชั้นนี้นานมากๆเลยจากชั้นที่4นะแล้วก็ขึ้นมาชั้นที่5นะครับผมเปรียบงานที่นี่นะชั้น2ชั้น3เหมือนเราดื่มเครื่องดื่มแอปเปิลไซเซอร์นะพอมาชั้น4นี่คือจัดหนักเลยฮะพอชั้น5ก็สบายสบายแล้วคราวนี้เหมือนเรามาดื่มชาดื่มกาแฟฮะพอภาพก็จะคลายอารมณ์ลงสบายสบายฮะจบจากชมงานผมก็มานั่งดื่มกาแฟที่ชั้นล่างนะฮะวันนี้ถือว่าอีกวันนึงที่คุ้มค่ากับวันหยุดมากๆเลยนะฮะก็อยากจะชวนเพื่อนๆนะถ้ามีเวลาว่างก็ลองมาเที่ยวดูนะครับผมว่าที่ศิลปะมันก็เหมือนเรากินอาหารนะฮะมีหลายรสชาตินะก็ลองมากันดูฮะแค่280บาทต่อ1คนนะครับ